บัดนี้ได้เวลาที่จะได้มาภาวนาร่วมกันก่อนจะได้หลับนอนให้เป็นศีลเป็นพรเป็นสิริเป็นมงคลแก่เราท่านทั้งหลายเพราะในแต่ละวันก็เจอเรื่องราวมากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอินทรีย์ภาวนาของเรายังไม่เลิศก็จะแพ้ภัยจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนที่มีกิเลสเป็นตัวผลักดันในแต่ละวันวันนี้ก็ได้เวลาที่เราทุกท่านจะได้มาสวดมนต์กันสักเล็กน้อยนะโยมแล้วก็ฟังธรรมกันข้อคิดนิดๆหน่อยยังหอบๆอยู่เพราะว่าเพิ่งจะลงจากรถเมื่อสักพักโยมเจ้าภาพงานศพมาส่งกลับคืนนี้ก็ไปแสดงธรรมงานศพของโยมเตียไลสุภาภาโยมพ่อไลสุภาภาซึ่งก็ตอนนี้ก็เหลือแต่คุณยายอายุ84ซึ่งก็จะต้องบอกกับลูกๆบอกว่าตอนช่วงนี้ก็พยายามอยู่ใกล้ๆแม่เยอะๆนะเพราะว่าบางทีเราเสียคนในบ้านไปคนหนึ่งเนี่ยคนแก่ที่อยู่ก็จะมีอาการซึมๆเหมือนกันเศร้าๆเหมือนกันแล้วก็อาจจะบางทีอายุน่าจะอยู่ได้ยาวกว่าที่เป็นนะบางทีโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ทำให้คนตายกันเร็วเยอะทีเดียวในแต่ละปีนะก็บอกกับลูกๆนะบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องเวียนไปมาหาสู่กันให้บ่อยหน่อยเนาะเหมือนกับตอนเล็กๆนะที่เราก็วิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวานะอยู่กับตัวแม่อยู่แล้วเราก็ช่วงนี้นะอาศัยเวลานะช่วงที่พ่อเพิ่งเสียไปนะก็ไปดูแลแม่กันให้เยอะกว่าเดิมพาหลานๆไปนะตัวเล็กๆน้อยๆนะพากันไปอ้อนนะไปอ้อนยายซะหน่อยไปอ้อนย่านะย่าจะได้รู้สึกว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องคิดนะหาการบ้านไปให้ทำซะหน่อยนะไปชวนทำกิจกรรมอย่างอื่นนะจะได้ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนึกถึงคุณตาที่เสียไปนะก็ดีนะงานทุกบ้านก็เช่นเดียวกันนะโยมบางทีนะเราก็ต้องเข้าใจผู้สูงอายุเพราะบางทีท่านก็พูดไม่ได้อาตมาถือโอกาสพูดแทนคุณยายคุณตาเลยก็แล้วกันนะว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะอย่าคิดว่าคนแก่ไม่มีหัวใจนะลูกมีหัวใจแต่ก็ไม่ได้อยากจะทวงนะไม่ได้อยากทวงบุญคุณแต่บางคำพอพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทวงบุญคุณก็เลยไม่อยากพูดแต่ครั้นพอไม่พูดก็เลยเหมือนต้องเก็บไว้นะพอเก็บไว้มันก็ไม่สบายใจงั้นโยมก็นะเรามาเข้าใจผู้สูงอายุว่าบางทีเราจะให้เข้าใจทุกอย่างคงไม่ได้โยมไม่รู้ว่าเราเนี่ยเวลาพอแก่ตัวไปเราจะเหมือนผู้สูงอายุทั้งหลายเหล่านั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราก็ใจเขาใจเรานะพยายามอย่าเข้าใจผู้สูงอายุผิดนะเพราะเราก็ต้องเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันจริงอยู่ความตายมันอาจจะพรากเราจากลูกหลานวันไหนไม่รู้เราอาจจะไม่ได้เป็นคนแก่ก็ได้คนในโลกนี้อาจจะไม่เคยเห็นเราแก่ก็ได้เพราะเราตายตอนหนุ่มสาวภาพความแก่ชราของเราไม่มีเลยอาจจะมีภาพสุดท้ายตอนวัย40ก็ยังดูหนุ่มสาวอยู่ในวัย50ก็ยังดูแข็งแรงดีอยู่ไม่มีภาพของความชราหนังเหี่ยวย่นผมงอกนะไม่มีภาพนั้นเลยบางคนก็ตายเสียตั้งแต่อายุ40 50งั้นเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะตายวันไหนงั้นก็เข้าใจผู้สูงอายุว่าบางทีท่านก็พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ลองนึกถึงข้อนี้นะโยมว่าลูกไปเป็นสะใภ้บ้านเขาแล้วบางทีเมื่อสักครู่นี้อาตมาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าลองนึกถึงหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่นะนะฉันก็มีมือมีเท้านะแล้วลูกสาวฉันไปเป็นสะใภ้บ้านคุณแล้วนี่คุณจะมาอะไรนักหนากับลูกสาวฉันมาอะไรนักหนาแม่แลดูโขกสับกันเหลือเกินฉันเลี้ยงของฉันมาดี
แล้วนี่ไปเป็นสะใภ้บ้านคุณนะโขกสับกันเหลือเกินเนี่ยไอ้ลูกชายคุณเนี่ยนะก็มาว่ามาด่าลูกสาวฉันเดปัดเนี่ยมีเดปัดด้วยนะเดปัดกำหมัดลุกขึ้นยืนเห็นมากตาโยมยายคุณยายต้องดึงมือคุณตานั่งลงบอกพ่อมึงนั่งลงเถอะอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาเลยนั่นลูกสาวเราลูกสาวเราแต่ไปเป็นสะใภ้เขานั่นลูกสาวเราลูกสาวเราแต่เมียเขานั่นลูกสาวเราลูกสาวเราแต่มันไปอยู่บ้านเขาลูกสาวเราแต่มันครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาเลยอย่าไปแทรกแซงเดี๋ยวเขาจะอยู่กันลำบากแม่โยมได้ยินกับหูตัวเองนะสะเทือนความรู้สึกเหมือนกันนะว่าไอ้ความรู้สึกของความเป็นพ่อเนี่ยโยมผู้ชายเนี่ยนะมันพร้อมจะไปตะบันหน้าไอ้ลูกเขยเลยนะแต่ก็ต้องห้ามใจตัวเองไว้ว่าครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาแทรกแซงเมื่อไรเดี๋ยวครอบครัวเขาแตกคนมันทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็ดีกันมันก็มีบ้างแหละนะลิ้นกับฟันเดี๋ยวมันอาจจะดีกันวันสองวันแต่ถ้าเราเข้าไปยุ่งขึ้นมาเมื่อไรปั๊บเนี่ยมือที่สามไม่เข้าไปแทรกแซงบางทีก็อะไรไม่น่าเกิดก็เกิดได้เหมือนกันงั้นโยมนะก็ปรารภสักเล็กน้อยเพื่อรอคนให้ขึ้นมา 3,000 กว่าแล้วจะได้สวดมนต์กันเอานะโยมเนาะสักเล็กๆน้อยๆนะคืนนี้อาตมาเพิ่งลงรถกลับมาก็จริงยังไม่ได้เตรียมหนังสือเตรียมอะไรเลยนะก็อยากจะสวดบทยากๆเหมือนกันโยมแต่ว่ากลัวโยมจะสวดกันไม่ได้นะไม่ใช่ดูถูกโยมหรอกนะแต่ว่าเกรงใจถ้าบางคนเขาสวดไม่ได้โอ้พระอาจารย์สวดอยู่องค์เดียวสนุกอยู่คนเดียวอะสนุกอยู่คนเดียวเลยไม่นึกถึงหัวอกคนไม่รู้หนังสือบ้างเลยไม่รู้หัวอกคนจำมนต์ไม่ได้บ้างเลยก็เลยบางทีก็สวดบทเดิมๆนั่นแหละโยมอิติปิโสเนี่ยคือสวดได้ทุกคนนะซ้ำๆนะมันก็เป็นการภาวนาซ้ำๆมันก็เป็นการทำให้ใจเราอยู่กับตรงเนี้ยมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันไม่ค่อยฟุ้งซ่านดีเนาะงั้นบางทีอาจจะเป็นบทซ้ำงั้นคืนนี้อิติปิโสพาหุงก็แล้วกันนะตั้งใจพร้อมกันทุกบ้านทุกเรือนในประเทศไทยตั้งใจในโลกนี้ด้วยนะทั้งประเทศอื่นด้วยนะตั้งใจสวดมนต์ด้วยกันเถิดเอาใจของเรามาอยู่กับปัจจุบันเถิดเอาใจของเรามาอยู่กับสติใช้สติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิกันเถิดตั้งใจนะโยมนะมีสิ่งนี้เท่านั้นแหละที่จะติดตามตัวเราไปเงินทองทรัพย์สินบ้านช่องห้องหับสุดท้ายก็ตกเป็นสมบัติของคนอื่นเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยมีแค่บุญกุศลเท่านั้นเองตั้งใจทำนะโยมนะพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจชามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัดชามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัดชามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัดชามิตติยามปิพุทธังสรณังคัดชามิตติยามปิธัมมังสรณังคัดชามิตติยามปิสังฆังสรณังคัดชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะ
มัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสสมาสิรังวิโสทะเยบัดนี้อาตมาภาพเป็นพยานในศีล5ประการของท่านทั้งหลายขอจงหลับไปด้วยศีลในคืนนี้ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าด้วยการประคองศีลไว้ขอให้มีศีล5ประคองชีวิตไว้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเบื้องต้นแห่งชีวิตได้สำคัญมากเท่ากับศีลมีศีลไว้เพื่อความเจริญทั้งบัดนี้และโลกเบื้องหน้าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนไนโยปาหุนไนโยทักขิณไนโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติภาหุงสหัสสมภินิมิตสาวุธันตังคลีเมฆรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกัมภิยุตชิตสัพพรัตติงโครัมปนารวักกมักขมทัตทยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคะชวรังอติมัตตภูตังทาวักกิจักกรรมสนีวสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคคิตตคักขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมารวันตังอิทธิภิสังคตมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัตกัตตวานกัตถมุทธรังอิวะคาปินียะจินจายะทุตถวัจนังชนกายมัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทะพิโรปิตมนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิต
ิงพุทธเตนะเถระปุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทุปะเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานิทุกขาหะทิกภิพุชะเคนะสุทัตถะหัตทังพรหมังวิสุทธิชุติมิตติภะกาภิธานังญาณาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิพุทธชยมังทรหัตตคาถาโยวาจโนทินนทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมคังสุขังอธิคมัยยนโรสปัญโยภาวตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุบัดนี้ได้เวลาที่จะได้มาภาวนาร่วมกันก่อนจะได้หลับนอนให้เป็นศีลเป็นพรเป็นสิริเป็นมงคลแก่เราท่านทั้งหลายเพราะในแต่ละวันก็เจอเรื่องราวมากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอินทรีย์ภาวนา